องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตีนโลงก็ดันกันอุตลุดทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างงานหน้าฝนก็ประมาณนี้แล้วครับอย่าตกหลุมก็พอใกล้นี่เสียฟอร์ด SK140 ฝั่งโน้นนี่เสียทัศ SK200 ตรงนี้แท็กเตอร์แคท D5 ดีเล็กขับไปด้วยเก็บภาพไปด้วยนะครับภาพบรรยากาศอากาศดีๆที่ต้องจอดแบบนี้ก็เพราะว่าแท็กเตอร์นั้นสตาร์ทด้วยกุญแจไม่ได้ครับได้สตาร์ทน่าจะมีปัญหาต้องเข็นกระตุกพอยขึ้นไปฝั่งโน้นทำฐานยืนครับเสียบฟอร์ดทำฐานยืนดีฝั่งของเสียทัศน์ก็เอาลงไปครับเป้าหมายอยู่ด้านหลังครับสระน้ำไอ้ที่กองนี่ก็คือตักไม่ทัน6ล้อครับ6ล้อเข้าไม่ถึงข้างในก็เข้าได้แค่นี้ก็เทตรงนี้แล้วก็กองตักให้พ้น6ล้อก่อนแล้วเดี๋ยวก็ทอยต่อกันเข้าไปอีกทีนึงครับมาแล้วมาอีกแล้วยาวมานี่ครับพอมาชนคันนาแล้วก็เฮ้เลย
เรื่อยๆครับบรรยากาศสบายๆเอาแต่ฝั่งนี้เลยเพราะว่าอยู่ใกล้ฝั่งเขาเสียทัดหลับละมั้งตอนนี้รอนานเลยครับเราก็สบายมาจังกับพายุตัดยาวเข้าไปชนคันกั้นก็เทเลยครับซุปเปอร์สโลโมชั่นครับฝั่งโน้นคุณปู่ของฟ้าบันดาลนะครับเป็นคุณปู่ของฟ้าบันดาลทีมช่างมาเก็บภาพครับทีมช่างเก็บภาพหน้างานเก็บภาพที่เทนะครับในส่วนของการรับผิดชอบโดยตรงนะครับนายช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบครับเขาบอกต้องหยุดเวลาเดี๋ยวผมจะควักถ้ารถกิน3คันจะลุงหาวประตอนเด้อได้เลยครับนายกมันจะปลุกกันไหมอ๋อจะพาไปดอกครับครับว่าแม่นเขาติพักเที่ยงหรอครับเนี่ยเห็นว่าสบายผมพักแล้วแต่ว่าถ้าเขามาโบกไปเลยโอเคแต่ว่าถ้าพอเห็นมากก็แสดงบายบายครับครับนี่มาพอดีเลยไปเทหน้าอบต.นะครับก็ไปอีกประมาณกิโลหนึ่ง3เที่ยวครับไม่เยอะเป็นงานสาธารณะซึ่งทีมงานของเรานี่ก็เป็นทีมงานสายบุญอยู่แล้วครับจวดจวดเลยไปแล้วครับตามพี่ๆทีมนายช่างไปเสียพบโอเคเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ